กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาและก็รายการสาระที่ไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึงยูทูบเบอร์อีกแล้วแต่เป็นบรรดายูทูบเบอร์ที่ผมชื่นชอบแบบว่าพวกเขาอัพอะไรขึ้นมาปั๊บผมก็ต้องกดไปดูปุ๊บคำเตือนดูปากชีวาสนะคะอันดับที่ผมจัดขึ้นมานั้นก็เป็นยูทูบเบอร์ต่างชาติไม่มียูทูบเบอร์ประเทศไทยนะครับก็บอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีน้องๆมาคอมเมนต์ว่าพี่คนนั้นล่ะพี่แล้วคนนี้ล่ะนะครับผมทำของชาวต่างชาติล้วนๆอ้ออีกอย่างผมก็ไม่รวมสายเกมนะครับเพราะว่าถ้าเอาสายเกมมารวมกันไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าทุกๆคนน่าจะรู้แหละว่าใครน่าจะได้อันดับ1เอาล่ะเปิดใจให้กว้างแล้วมองออกไปในอนาคตว่า10อันดับยูทูบเบอร์ที่ผมชื่นชอบนั้นจะมีใครกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้อันดับ10สโลโมกายก็ตามชื่อเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะถ่ายคลิปแบบสโลโมชันล้วนแล้วแต่ละคลิปนั้นมันก็เป็นการทดลองที่น่าประทับใจตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เราไม่เคยพบเคยเห็นในแบบสโลโมชันเช่นลูกโป่งน้ำแตกแบบสโลโมชันโดนบอลอัดหน้าแบบสโลโมชันการยิงปืนใต้น้ำแบบสโลโมชันการกระโดดใส่กับดักหนูบนแฟร์มาลินแบบสโลโมชันโอ้มันว้าว God they all started from the outside and went in that's so cool it looked like a speaker cone yeah นี่ผมจะพูดคำว่าสโลโมชันอีกกี่รอบเนี่ยก็ดูไปเพลินๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้อีกด้วยอย่างเช่นการเอาแผ่นซีดีมาหมุนให้มันเร็วสุดๆจนแผ่นซีดีมันกระจายออกไปนะครับอันดับ9 Colin Foolsสำหรับช่องนี้ก็เป็นช่องที่จะสร้างอะไรแปลกๆและก็ใช้งานได้ขึ้นมาซึ่งแต่ละอันมันก็มีแต่ของเจ๋งๆทั้งนั้นเช่นจักรยานติดเครื่องเจ็ตโฮเวอร์มอเตอร์ไซค์มีดและก็สลิงดึงตัวจากเกม Assassin's Creed การเอารถคาบัมมายัดเครื่อง 600cc และก็ส้วมเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุดในโลกแม่ขับไปด้วยเกรงกล้ามดากไปด้วยเลยอันดับ8 Crazy Russian Hacker เมื่อมาที่ช่องนี้แล้วท่านผู้ชมก็จะได้ยินเสียงภาษาอังกฤษสำเนียงรัสเซียก็เคยมีน้องคนนึงนะครับคอมเมนต์ว่าพี่ฮะคนรัสเซียเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะฮะครับผมก็เลยเอาคลิปชายคนนี้ให้ดูซะเลยสำหรับช่องนี้ก็จะเป็นการรีวิวอุปกรณ์ต่างๆและการทดลองต่างๆมากมายทั้งสนุกและก็ได้ประโยชน์กับคนที่จะเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับผมเนี่ยผมชอบคลิปพวกไลฟ์แฮกมากนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้อะไรๆในชีวิตผมเนี่ยง่ายขึ้นเยอะอย่างฉีกขนมกินเนี่ยไม่เปื้อนมือละอันดับ7 Demolition Ranch ช่องนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับอาวุธต่างๆและก็เป็นการยิงปืนซะส่วนใหญ่และเขาก็มักจะทำอะไรแปลกๆให้ผมตกใจเล่นๆอยู่เสมอเช่นการเอาลูกซองมาประกอบกันจนเป็นลูกซอง4ลำกล้องการเอานู่นนี่นั่นยัดลงไปในกระสุนลูกซองRequest that we put some rice in this gun. Whoop! การทดลองว่าไทเทเนียมมันกันกระสุนได้หรือเปล่า
will spark pretty good, that's for sure. I was a little bit worried we were not going to be able to hurt this plate. ก็ดูไปเพลินๆนะครับบวกกับความเกรียนแล้วก็มุกฮาบ้างแปลกบ้างของเขาอันดับ6 Corridor ช่องนี้ก็เป็นช่องที่ทำหนังสั้นออกมาเป็นตอนๆซึ่งในแต่ละตอนนั้นก็มีกราฟิกที่ตื่นตาตื่นใจและก็เนื้อเรื่องที่แสนจะประหลาดยังไม่นานนี้เองก็มีเรื่องนี้เลยนี่ Anime Fidget Spinnerและที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่ Nerf John Wick ก็เอาเป็นว่าคงไม่มีอะไรต้องพูดเกี่ยวกับช่องนี้นะครับเพราะว่าของเข้าดีจริงๆนั่นแหละอันดับ5 Epic Meal Time กวนหนุ่มโหดที่จะมาทำอาหารที่พวกเราไม่เคยเห็นโดยส่วนประกอบหลักของเขาที่ขาดไม่ได้ก็คือเบคอนและก็เบคอนส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นแจ็คเดเนียลวอดก้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แรงๆและพวกเขาก็จะเอาอาหารทุกอย่างที่ซื้อมาทำอาหารเช่นบิ๊กแม็ก15อันแฮมเบอร์เกอร์อีก15อันชีสอีกจำนวนมากตามด้วยเบคอนออนเนียนริงใส่ชีสลงไปอีกและก็ตามด้วยเบคอนอีกครั้งซึ่งเมนูแต่ละอันเนี่ยผมคิดว่าผมคงใช้เวลาเป็นอาทิตย์เนี่ยถึงจะกินมันหมดแม่จานใหญ่ซะเหลือเกิน That's the burger base baconator layer player More bacon strips Custom sound อันดับ4 APS Russiaก็เป็นช่องปืนอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ช่องเนี้ยเล่นตั้งแต่ของเบาๆเช่นสเปรย์พริกไทย Go Desert Eagle 50 Caliber Saika 12 Fully Automatic Shotgun ปืนกล40 มม. Gatling Mini Gun ปืนพ่นไฟเอาไปย่างหมูและก็โดรนติดปืนกลสุดท้ายก็ของใหญ่อย่างรถถังแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่ได้อัพคลิปมานานแล้วก็มีข่าวร้ายๆออกมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่คลิปของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกดูมากมายอยู่ดีนั่นแหละอันดับ3 Mark Wien ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารนะครับชายคนนี้ชื่นชอบในการทานอาหารและอาหารนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาต้องท่องเที่ยวไปหลายต่อหลายแห่งอินโดเวียดนามเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นสเปนกรุงโรมแม้แต่ทะเลทรายเขาก็ไปมาหมดแล้วนะครับและที่ทำให้ผมสนใจเขามากก็คือเขาเที่ยวไปด้วยและก็หาเงินไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งเขาก็ได้ทำคลิปอธิบายรายละเอียดเอาไว้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับและเขาก็มีลีลาท่าทางในการชิมแล้วดูฟินมากแล้วก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาเป็นฝรั่งที่ชอบกินเผ็ดมากซะด้วยIt's Mark Weens. This is my first, and I'm gonna. I didn't even take a bite. อันดับ2 จุนคิทเช่นช่องนี้ก็เป็นสายทำอาหารนะครับความจริงแล้วเขาก็มีช่องหลักอีกช่องหนึ่งที่เขาทำร่วมกับภรรยาของเขานั่นก็คือเรเชลแอนด์จุนแต่ผมเองกลับชอบช่องทำอาหารของเขามากกว่าด้วยสไตล์การทำอาหารที่ดูง่ายแต่เท่ Stir the egg and flip it เขาออกจากบ้านไปพร้อมกับแมวของเขาเพื่อไปซื้อวัตถุดิบที่ซูเปอร์ก่อนที่จะกลับมาทำอาหารโดยที่มีเจ้าเหมียวเฝ้าอยู่ข้างๆอย่างที่ผมบอกสไตล์การทำอาหารแบบพ่อครัวญี่ปุ่นของเขามันเท่ระเบิดไปเลยและเมื่อเสร็จสับเราก็จะเห็นหน้าตาของอาหารที่สวยงามและบางเมนูเขาอาจจะมีการจิบสาเกก่อนที่จะลงมือทานอีกด้วยคลิปอื่นๆก็มีการลับมีดที่ขึ้นสนิมให้คมกริบ
ถ้าใครอยากทำอาหารได้เท่ๆเทพๆแบบนี้นะครับลิงก์ผมก็แปะไว้ข้างล่างแล้วอันดับ1 Casey Neistat วล็อกเกอร์ชื่อดังที่ทำคลิปการใช้ชีวิตประจำวันและเรื่องราวประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาได้พบเจอเขามักจะออกไปพร้อมกับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าบูสเต็ดบอร์ดออกไปพร้อมกับกล้องคู่ใจและที่ขาดไม่ได้ก็คือโดรนเพื่อบินเก็บภาพสวยๆนั่นเองเขาจะพาพวกเราไปพบกับประสบการณ์สุดยอดเช่นโดรนมันสามารถหิ้วคนให้ลอยจากพื้นขึ้นไปได้หรือไม่ What the hell? ที่นั่งเครื่องบินราคา 21,000 เหรียญหรือประมาณ 700,000 บาทต่อคืนการทดสอบระหว่างกล้องตัวไหนมันดีกว่ากันแต่เอกลักษณ์จริงๆของเขาก็คือการบินโดรนเพื่อถ่ายภาพและก็การเปิดแฟนเมลหรือของที่ทางบ้านส่งมาให้แล้วเขาก็คว้างกล่องกลับไปข้างหลังอย่างไม่ใยดีใจเย็นๆนะครับบ้านเขาไม่ถือแต่บ้านเราสิถือนะครับFrancine only watches. All right. That wraps up another exciting episode of Mail Time. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับยูทูบเบอร์ในใจของผมนะครับผมก็ชอบตามลำดับที่ผมเรียงเอาไว้นี่แหละท่านผู้ชมล่ะชอบยูทูบเบอร์ท่านใดบ้างนะครับถ้ามันนอกเหนือจากลิสต์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระที่ไม่มีพาร์ทหน้านะครับบาย